ตักบาตรเที่ยงคืนด้วยนะครับครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองไม้หอมปริศนาประดิษฐานภายในตู้หน้าศาลาการประเรียนตำบลนครจุกเพื่อจะให้สาธารณชนพุทธบริษัทได้ร่วมกันให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ